ดาราดังท่มเอาเงินค่าตัวซื้อของขวัญให้หมดดำลั่นขอบคุณที่เมตตาเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่สนิทกันมากๆสำหรับมดดำคชาพาและดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรเราจะเห็นว่าทั้งคู่สนิทกันมากช่วยเหลือกันและกันมาตลอดซึ่งเมื่อวันที่7กันยายน66ที่ผ่านมาเปชน,นวันเกิดของมดดำอายุ45ปี ทางด้าน DJ เจมาตูมก็มีของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้แม่มดดำด้วยโดยดีเจมาตูมโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว @djmatoom um, บอกว่าเอาเงินจากค่าตัวการเดินแบบต่อปทมาซื้อของขวัญย้อนหลังให้แม่มดดำของหนูอาจจะราคาไม่สูงเท่ากองของขวัญข้างหลังแม่นะปีนี้ปีนี้ซื้อตามงบรายได้นะแม่5555 55. ถึงแม่จะด่าทุกปีว่าไม่ให้ซื้อแต่หนูรู้ว่าแม่ได้ใช้อันนี้แน่นอนขอบคุณที่เมตตาลูกคนนี้มาตลอดมีความสุขมากๆนะแม่รักนะครับแอดมดดำกชาป้า